เมื่อวานเนี้ยคุณบอลใช่ไหมคุณบอลเนี่ยที่เข้าไปหลบอยู่ในสวนจำได้ใช่ไหมแล้วก็บอกอุ้ยเนี่ยทำไมมาช่วยพวกเราแล้วเหมือนเอาเรามาปล่อยอีกแคมป์หนึ่งเหมือนกับเราเองเนี่ยจะโดนขายต่อหรือเปล่าซึ่งวันนี้ท่านทูตเนี่ยของไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วพอช่วยมาจากอีกแคมป์หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปฝากเอาไว้อีกแคมป์หนึ่งก่อนเพื่อให้ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาแรงงานมาขายต่อเนี่ยนะฮะแล้วบางคนเนี่ยยังไม่อยากกลับก็จะได้ทำงานกับแคมป์ใหม่ไหนลองเปิดภาพของคุณบอลตอนที่หลบอยู่ในป่าหน่อยก็ได้นะฮะลองเปิดขึ้นมาก่อนเพราะล่าสุดวันนี้เราก็เลยมีการติดต่อไปยังคุณบอลอีกเปิดภาพตอนที่เขาหลบทางด้านกองกำลังฮามาสใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้ที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยเขาคิดว่าเขาโดนขายต่อสุดท้ายเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างคือเขาก็เล่าบอกว่าจริงๆเมื่อวานเนี้ยเขาก็ไปอยู่ศูนย์อพยพแล้วก็มีรถเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยมาพาเขาไปศูนย์อพยพใหม่เขาก็คิดว่าเออสงสัยจะเป็นศูนย์ใหม่แล้วแต่ปรากฏเหมือนไปปล่อยในที่ทำงานใหม่ก็เลยเอ๊ะเขาสงสัยว่าเขาถูกถ่ายต่อไหมแล้วเขาเนี่ยก็เลยเหมือนนั่งแท็กซี่ออกมาแล้วก็ไปอยู่กับแคมป์คนงานใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือภาพเมื่อวานตอนที่เขาอยู่ในป่าใช่แล้วมันจะมีภาพที่เอาแรงงานทั้งหมดขนขึ้นรถหลังจากฮามาสออกไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เอาแรงงานนี่อันนี้คือภาพนี้หมดเลยเขาก็เลยไปอยู่ที่ใหม่เขาก็เลยสาว่าเขาโดนขายอ่ะล่าสุดเราติดต่อไปยังบอลแล้วเป็นยังไงครับเมเขาบอกว่าเนี่ยคืออยากจะให้ทางการไทยเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อที่จะพากลับประเทศไทยเพราะตอนนี้เนี่ยเขากลับประเทศไทยไม่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้แล้วค่าตั๋วตอนนี้แพงมากเลยนะคะตัวเองไม่มีบัตรเครดิต2จะซื้อตั๋วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสายการบินที่กดซื้อก่อนหน้านี้ที่เข้าไปดู 20,000 กว่าบาทแต่พอจะกด 20,000 กว่าบาทเนี่ยนะมันหายไปเลยกลายเป็นว่าเหลือสายการบินที่มีราคา 5-60,000 บาทบางสายการบินหลักแสนค่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยราคาตั๋วมันแพงจนเขาซื้อไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปซื้อตั๋วที่ไหนได้นะคะแล้วเขาจะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินยังไงยังไม่รู้เลยเหมือนกับเคสเมื่อกี้เลยที่บอกว่าให้ไปหาแท็กซี่ไปเองแล้วไปสถานทูตอันนี้ก็เหมือนกันแท็กซี่ก็หาไม่ได้ตั๋วจะกลับเองก็ 50,000 อีกใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยการทำงานของรัฐบาลไทยล่าช้าในความรู้สึกของคนที่อยู่ที่นู่นนะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะให้ทางการไทยประสานการช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ทางอิสราเอลเขาเหมือนกับว่าคงมีหลายอย่างที่ต้องทำก็ไม่สามารถที่จะมาใส่ใจแรงงานไทยได้สักเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าขอความช่วยเหลือด้วยค่ะก็คือพวกผมออกมาจากพื้นที่อันตรายเนาะมาอยู่ที่ศูนย์อพยพอะครับพวกเรารู้สึกสบายใจแล้วตอนนั้นครับทีนี้เรามานอนอยู่ที่นั่นได้คืนเดียวตอนเช้าก็มีคนมาพาเราออกจากศูนย์อพยพเขาบอกว่าเขาจะพาเราอพยพไปอยู่ที่ใหม่พวกเราก็เข้าใจว่าจะพาไปที่ศูนย์ใหม่อะไรเงี้ยเราก็ขึ้นรถมาผมขึ้นมาคันแรก6คนเขาเอาเรามาส่งที่แคมป์คนงานซึ่งมันไม่ใช่ศูนย์อพยพครับแล้วพวกเราเห็นมีการจ่ายเงินให้กับคนขับรถพวกเราก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเป็นเงินค่าอะไรเขาก็บอกว่าเป็นเงินค่าที่พาพวกคุณมาทำงานที่นี่ไงประมาณนี้ครับพวกเราก็เลยเข้าใจว่าเขาเอาเรามาขายไหมหรือยังไงหรือเป็นค่าอะไรไม่ได้หนีครับก็นั่งแท็กซี่มาเฉยๆนี่นะครับเพราะว่านายจ้างอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้เลวร้ายครับเขาก็บอกว่าเขาประสานงานที่ออฟฟิศจัดหางานเพื่อที่จะขอแรงงานมาทำงานกับเขา6คนแล้วเขาประสบพบคุณมานี่ฮะเพราะฉะนั้นคือคนไทยเองจริงอ่ะคือตอนที่เขาบอกว่าทางการอิสราเอลส่งเนี่ยเขาอยากให้ส่งกลับมาคือไทยเลยถูกไหมฮะแต่ว่าดันส่งไปอีกแคมป์หนึ่งเขาก็เลยบอกเอ้าถ้าไปอีกแคมป์หนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าณตอนนี้รายได้เขาก็ไม่มีถูกไหมฮะแล้วก็กลับไม่ได้อีกคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยมีอีกคนนึงนะฮะเราไล่กันทีละเปลาะคุณธวัชชัยเขาส่งคลิปมาคือตอนนี้ถามว่าฮามาสยังบุกอยู่ไหมไม่บุกแล้วเพราะฮามาสกลับไปที่ตั้งแล้วเนี่ยนะฮะเหลือแต่ตอนนี้ก็คืออิสราเอลจะไปถล่มฮามาสแล้วก็คนไทยที่เสียชีวิตกับติดค้างยังออกมาไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งคนใช่ไหมธวัชชัยลองดูเสียงคลิปดูนะฮะโอ้ยระเบิดลงแล้วพี่น้องบาดนี้มือนี่หามองลบก่อนมือนี่ลงใกล้ๆนี่ไหมครับยิ่งกันข้างอีหลีครับมือนี่นะคลิปถัดมาเนี่ยนะฮะลองดูภาพสักนิดนึงนะฮะขอดูอีกคลิปหนึ่งเลยรู้สึกจะมี2คลิปใช่ไหมนี่คือเสียงระเบิดลงครับตรงหัวแล้วเลยเยื้องๆไปทางนู้นหน่อยนี่นู่นเป็นยังไงบ้างเมย์เคสนี้เราวิดีโอคอลคุยกับคุณธวัชชัยซึ่งเป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ที่นั่นนะคะบอกว่าสถานการณ์ที่นู่นตอนนี้
ฝั่งอิสราเอลมีแต่โจมตีไปฝั่งฮามาสเพราะว่าฮามาสน่ะหยุดโจมตีไปแล้วนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงว่าทางฮามาสหยุดโจมตีนะคะเขาก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยมีการยิงผ่านเครื่องบินแล้วตึกเยอะมากประเด็นก็คือถ้าเกิดฮามาสยิงเข้ามามันจะมีสัญญาณหวอเตือนแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันเหมือนเป็นการถล่มจากฝั่งอิสราเอลไปอีกฝั่งนึงตลอดเลยนะคะเขาก็เลยเล่าบอกว่าตอนเขามาทำงานตั้งแต่ปี64คือ3ปีแล้วตอนนู้นอ่ะ3ปีที่แล้วก็มีการยิงถล่มรุนแรงส่วนปีที่แล้ว65เนี่ยก็มีการยิงนิดหน่อยแต่ปีนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยนะคะไม่คิดว่าจะมีการยิงถล่มกันจนสะเทือนบ้านที่เขาอยู่เลยนะคะสำหรับคนไทยที่มาทำงานด้วยกันเนี่ยในโซนที่เขาอยู่เนี่ยไม่มีเจ็บไม่มีตายส่วนญาติพี่น้องในคนอื่นในโซนอื่นก็ไม่มีใครเป็นอันตรายนะคะแต่คนไทยคนอื่นที่ไม่รู้จักเห็นบอกว่าตายเยอะกว่าที่เป็นข่าวเยอะมากค่ะส่วนคลิปที่มีการอพยพนั้นก็เป็นของเพื่อนๆที่ติดอยู่กับรั้วฉนวนกาซานั่นเองนะคะยืนยันว่าทหารอิสราเอลแข็งแกร่งมากคืออย่างนี้ประเด็นถามว่าแล้วฮามาสเข้ามาได้ยังไงมันเป็นความเขาเรียกนะทหารอิสราเอลเนี่ยถ้ายังแข็งแกร่งอยู่ตรงแนวชายแดนเนี่ยฮามาสเข้ามาไม่ได้แต่ในวันทั่วไปเนี่ยยังไงเนี่ยก็ถล่มไม่ได้แต่ในวันที่ถล่มได้เป็นวันหยุดของอิสราเอลวันหยุดพิเศษเขาจะมีความเชื่อกันว่าเขาจะไม่จับนะฮะไม่จับอะไรเลยแม้แต่สวิตช์ไฟก็จะไม่จับปืนก็จะไม่จับ1ปีมี1ครั้งฮะแล้วมันกลายเป็นว่าฮามาสรู้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเป็นวันที่ทหารอิสราเอลจะไม่จับปืนมีช่องโหว่เขามีช่องโหว่มันก็เลยมุดกันเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วก็บุกประชิดเลยคราวนี้มันก็เลยกลายไปว่าเหมือนเขาต้องการที่จะเล่นในวันที่ทหารอิสราเอลพักเขาก็เลยโจมตีนี่คือภาพคลิปที่2นะฮะก็คือตอนอพยพที่จะมีแรงงานทั้งคนไทยเนี่ยต้องอพยพย้ายที่ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงภัยก็เลยส่งคลิปเนี้ยคุณผู้ชมฮะมาให้ทางคุณธวัชชัยดูว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในจุดเสี่ยงต้องโดนอพยพแบบนี้ส่วนฮามาสโจมตีได้ก็เพราะอิสราเอลวันนั้นเป็นวันพักของเขาค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะครับมีแต่อิสราเอลไปโจมตีฝั่งเขาครับการยิงสวนมาจากฝั่งนู้นไม่ค่อยมีแล้วครับพี่ไม่มีการตอบโต้หอกมีแต่อิสราเอลเอาเครื่องบินไปทิ้งบอมอย่างเดียวเลยครับก็คือทางฮามาสไม่มีแล้วถูกไหมตอนนี้น้อยมากน้อยมากครับพี่แล้วที่จะรอดมาถึงจากจุดที่เขายิงออกมาเนี่ยแทบไม่มีแล้วครับตั้งแต่คืนเมื่อวานนี้แล้วครับไม่มีแล้วมีค่ายทหารสกัดเต็มเลยครับตั้งแต่กาซาอากิลอนถึงพวกผมมามีค่ายทหารมีเยอะแยะเลยครับปลอดภัยครับในส่วนนี้ครับแต่ระหว่างที่เราทำงานเนี่ยมันได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนอะไรตลอดไหมพี่ได้ยินครับตอนนี้ก็ได้ยินเนี่ยตึมๆอยู่ครับแต่เป็นเสียงการโจมตีจากอิสราเอลครับคือถ้าลูกปืนจะมานี่ว่ามีการจะยิงจากฝั่งนู้นมาถ้ามันไม่รอดมาต้องมีสัญญาบอกเตือนภัยครับตอนนี้ไม่มีเลยครับไม่มีการยิงเรารู้ได้เลยครับว่าฮามาสไม่ได้ยิงเข้ามาแน่นอนครับผมมาทำงานที่นี่จะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเอาแหละอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทีมข่าวของเราที่อยู่แถบอีสานน้องนุ้ยมันติกาคุณผู้ชมฮะบังเอิญมากเราเองเนี่ยไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่งนะฮะก็คือคุณลุงหนูกับทางด้านของคุณลุงหนูเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่คุณลุงคุณป้าหนูคุณป้าหนูเนี่ยเขามีลูกเนี่ยอยู่อิสราเอลปรากฏว่าจังหวัดที่เราเข้าไปคุณผู้ชมฮะอยู่ลูกสาวโทรศัพท์กลับมาพอดีเลยนี่ฮะเพราะทุกคนกำลังเป็นห่วงใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวอีสานซึ่งไปทำงานอิสราเอลกันเยอะวันนี้คุณนุ้ยมันติกาเนี่ยเข้าไปจะไปถามป้าหนูว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะน้อยนะแต่ปรากฏว่าลูกสาวของคุณป้าหนูเนี่ยจะไปทำงานที่นั่นติดต่อกลับมาพอดีฮะตอนที่ช่อง8ไปถึงลูกสาวเนี่ยก็คือคุณจตุพรคุณจตุพรเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกไปทำงานเนี่ยนะฮะเก็บผักตอนที่เราไปเจอปั๊บเนี่ยปรากฏป้าหนูกำลังวิดีโอคอลคุยกับลูกสาวซึ่งไปเก็บผักในอิสราเอลเป็นแคมป์ที่มีทางด้านคุณจตุพรทำงานแล้วมีคนไทยทำอีกประมาณ30คนอยู่ห่างจากฉนวนกาซาเนี่ยประมาณสัก50กิโลเมตรแม้ว่าจะอยู่ห่าง50กิโลเมตรแต่ยืนยันนะฮะว่าได้ยินเสียงประทะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างคนที่อยู่อิสราเอลเขาบอกว่าไม่แรงเท่า3วันก่อนนายจ้างให้ออกมาเก็บผักตามปกติแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าการทำงานเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ต้องทำงานมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากว่าถ้ามีสัญญาณไซเรนเตือนใช่ไหมแสดงว่าต้องเตรียมพร้อมหลบฮะ
สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยถามว่าจะกลับไหมปรากฏว่าทางด้านของคุณจตุพรตอนนี้ตัดสินใจทํางานต่อแต่หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะขอกลับไทยแต่ก็ต้องตอนนี้จะกลับเนี่ยมันก็ยังลำบากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันยังไปไหนไม่ได้เลยตอนที่อยู่กับนายจ้างสถานการณ์ตอนนี้ยังถือว่าตึงเครียดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแต่เข้าใจว่าไม่หนักเท่ากับวันแรกๆลองฟังเสียงคุณจตุพรตอนวิดีโอคอลมาหาคุณแม่หน่อยนะฮะว่าจากคนดูแข่งอื่นเพิ่นมาเล่นจริงๆอ่ะจ้ะเพิ่นมีมูอยู่แคมป์เนี่ยอยู่แคมป์นั้นฉันอยู่เนี่ยเพิ่นจะมาเล่นก็เลยรู้จักกันก็ย่านอยู่เพราะว่าป้าเห็นหน้ากันจะๆนี่แหละตายจ้ะหึถิ่มตายซื่อๆเนี่ยเพราะว่าเพิ่นน่ะแคมป์นั่นน่ะเพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นอยู่จุดอยู่ใกล้เนี่ยคือแบบว่าอยู่หม่องมันเลยจังซี่นะค่ะของเฮานี่อยู่ใกล้บ่คะพี่ยังนี่ห่างกันประมาณ50กิโลจ้ะอ๋อยังได้ยินเสียงระเบิดเสียงหยังบ่คะพี่อยู่หม่องเฮาอยู่ป๋าก็ได้ยินล่ะน้องมันก็บ่ไกลเด้เพราะว่ามันเป็นอ้อมๆแม่นบ่บัดนี้เขายิงดะเขายิงไปทั่วเขายิงกระจายค่ะเวลาเขายิงมาเฮาเฮ็ดจังได๋พี่เฮาไปลบอยู่ไสแล่นลบอยู่ในปังเกื้อเฮาแล้วมันก็บ่ใหญ่ดอกอยู่ปังเกื้อนั่นน้อยๆดอกจะไปเล่นเขาใต้อังคาราหลายคืนแล้วนายจ้างให้ไปนอนอยู่ในโกดังโกดังใหญ่ๆให้ไปนอนรวมกันเขาก็ให้ออกมาเพราะว่าภาคพื้นดินเนาะเขาก็มาหาจับไปเป็นตัวประกันยิงถิ่มยิงถิ่มแหมค่ะเขาให้ไปรวมกันรวมกันไว้ล็อกกันล็อกโกดังล็อกอย่างดีๆอย่างที่ล่ะบางคนก็นอนอยู่ในห้องอยู่นอนในห้องอยู่บ่หลับบ่นอนล่ะแต่ว่านอนบ่เป็นหลับเป็นตื่นหรอกจ้ะวันนี้งานก็ต้องเฮ็ดมันก็ต้องดําเนินการแต่ว่าช่วงหนักๆช่วงแรกก็บ่ได้เฮ็ดงานหรอกจ้ะค่ะ2 3มื้อแรกผู้ชมครับวันนี้คุณจตุพรพูดประเด็นใหม่อันนี้สําคัญนะฮะประเด็นก็คือคุณจตุพรบอกว่าคนงานไทยเนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจะแวะนะฮะหลังจากที่สถานการณ์มันเริ่มเบาลงเข้าใจว่าน่าจะหนีและจะแวะออกมาในจุดที่มันปลอดภัยเห็นบอกว่าจะแวะหาเพื่อนต่างแคมป์ระหว่างทางดันไปเจอกองกำลังติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกันอีกเอาเลยดิคราวนี้ก็เลยไม่รู้ใช่ไหมว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงบ้างฮะส่วนเพื่อนแรงงานของตัวเองเนี่ยก็ทราบว่าถูกยิงตายด้วยตอนเดินทางโอ้โหนี่เลยไม่รู้เลยนะฮะว่าแล้วคือมันกลายว่าตอนนี้คนไทยเราก็ควรจะต้องอยู่ในจุดที่ถ้าปลอดภัยแล้วไม่ควรเดินทางออกมาข้างนอกเลยมั้งเพราะถ้าข้ามถิ่นเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนของเขาที่กำลังจะข้ามถิ่นไปก็โดนจับอีกฮะเป็นตัวประกันและเพื่อนก็ตายอีกหนึ่งนี่ฮะขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวของเราเองเนี่ยยังอยู่ในที่อีสานอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่โคราชวันนี้ที่โคราชเนี่ยเห็นบอกว่าโคราชเนี่ยมีคนไป7ติดต่อได้แล้ว6หายไปอีก1นะฮะคนที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยชื่อว่าคุณพงศธรอายุ25ปีที่โคราชนะฮะเป็นแรงงานไทยไปทำการเกษตรอีกเหมือนกันที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลญาติยังติดต่อไม่ได้วันนี้เห็นบอกว่าท่านผู้ว่าโคราชเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณสยามสิริมงคลเลยต้องรีบไปให้กำลังใจแม่เขาก่อนค่ะโดยเบื้องต้นคนที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยแน่นอนที่สุดก็ต้องถือว่ายังอยู่ในจุดที่เปราะบางมากเป็นยังไงบ้างเมย์ท่านผู้ว่าสยามสิริมงคลนะคะก็เดินทางไปให้กำลังใจทางด้านของครอบครัวให้กำลังใจญาติของแรงงานไทยค่ะแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไทยจะทำทุกวิถีทางที่จะช่วยแรงงานทุกคนให้ปลอดภัยและเดินทางกลับประเทศได้นะคะแล้วก็ครอบครัวคุณพงศธรที่ยังติดต่อไม่ได้เนี่ยทางผู้ว่าเดี๋ยวบอกว่าเราจะมีการติดต่อให้เป็นระยะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเมื่อไหร่จะมีการรีบติดต่อให้ครอบครัวคุณพงศธรทราบโดยด่วนเลยค่ะมันมีข้อมูลอันนึงนะคะก็คือว่าเห็นบอกว่าขณะนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามได้เนี่ยตำรวจอิสราเอลจำนวน2นายคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทางด้านคุณพงศธรโดยตำรวจ2นายเนี่ยรวมทั้งทางกลุ่มของแรงงานวิ่งหนีเอาตัวรอดได้โดยทางฝั่งของคุณพงศธรเองหลบเข้าไปอยู่ในรถยนต์หลังจากนั้นมีชาย2คนแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่พกผ้าสีแดงมาเอาตัวคุณพงศธรไปเลยกำลังสงสัยว่าตอนแรกเป็นตำรวจคุมตัวแต่ตอนหลังมีคนพกผ้ามาดึงต่อไปอีกก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นฮามาสหรือเปล่าที่อยู่ในมือตำรวจแล้วพอเผลอจากตำรวจปรากฏฮามาสมาชิงตัวไปอีกนี่แหละฮะโอ้ตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมเลยคุณผู้ชมฮะ